มาดูในส่วนของ BTS กันบ้างคุณจตุพร อย่างที่หลายคนถามถ่ายถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเมืองการบินภาคตะวันออกเนี่ยที่อุตภาวในตกลงไปถึงไหนนะครับซึ่ง BA เขาก็มาจับมือกับ BTS ด้วยใช่เป็นหนึ่งในพันธมิตรนะครับล่าสุดนะครับคุณชวดีรุ่งเรืองนะครับผู้ในการใหญ่สายการเงินของ BTS นะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าความคืบหน้าในแง่ของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมูลค่าลงทุนนะครับ 290,000 ล้านบาทนะฮะเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยบริษัทอู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นนะครับซึ่งเป็นผู้ได้โครงการนี้เป็นเจ้าของโครงการตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะบริษัทนี้ก็จะประกอบด้วยบางกอกเอเวย์ถืออยู่ 45% BTS ถืออยู่ 35% แล้วก็ซิโนไทยของเซนู20%นะฮะอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ร่วมทุนกัน3เจ้าเพื่อพัฒนาโครงการเขาเรียกว่าสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกความคืบหน้าล่าสุดนะครับคุณชวดีบอกว่าได้ส่งแผนแม่บทโครงการที่ได้รับการทบทวนใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EC แล้วครับนอกจากนี้นะฮะยังอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดงานหลักๆในโครงการอาทิเช่นอาคารผู้โดยสารรวมทั้งการจัดทำกรอบรายละเอียดรูปแบบเมืองการบินหรือว่า Airport City ตอนนี้ก็ต้องบอกให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ในแง่ของโครงการการออกแบบตัวนี้เรียบร้อยแล้วและกำลังเจรจาด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ Airport City จะได้รับเพิ่มเติมอันนี้ในมุมของ BTS บอกว่าได้ยื่นไปแล้วทั้งแผนแม่บทที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วนะครับก็ต้องดูว่าคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC เนี่ยจะอนุมัติอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญผมว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เป็น Airport City ซึ่งออกแบบเรียบร้อยละเดี๋ยวรอดูว่าเอ๊ะสิทธิประโยชน์ที่จะได้จาก Airport City เนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้ความคืบหน้าอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ในแง่มิติของทางด้านคณะกรรมการ EEC เองครับก็รู้สึกดูเหมือนว่าเขากำลังจะเร่งเครื่องละเขาดูเหมือนว่าภาคเอกชนที่มีการมาประมูลงานกันหรือเสนอราคาในการดำเนินโครงการเนี่ยยังไม่ค่อยคืบสักเท่าไหร่ใช่นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับที่ทางด้านคุณจุฬาสุบานนพนะครับเลขาธิการของคณะกรรมการ EEC เคยออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทาง EEC จะเสนอหลักการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนี่คือโครงการแรกที่อยู่ใน EEC เหมือนกันมีการประมูลงานกันไปนานแล้วนะหลายปีแล้วหลายปีแล้วแต่ยังไม่เริ่มในเรื่องของการเดินเครื่องนะครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอหลักการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นคือดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาต่อคณะกรรมการ EEC หากได้รับความเห็นชอบก็จะเสนอต่อที่ประชุมครม.ให้รับทราบในหลักการแก้ไขสัญญาซึ่งคาดการณ์ว่าจะเสนอครม.ได้ภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้แหละฮะจากนั้นเนี่ยทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.และเอกชนคู่สัญญาจะเจรจาร่างสัญญาแก้ไขเพื่อส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างและส่งให้ทางกพ.รวมถึงครม.เนี่ยเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งจึงจะมีการลงนามแก้ไขสัญญาและออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงานภายในเดือนธันวาคม2567ก็เอาง่ายคือถ้าดูในมุมของบอร์ด EEC นะภายในปีนี้นะเซ็นละภายในปีนี้นะครับครับผมอันนี้ในส่วนของเมืองการบินภาคตะวันออกแต่มันมีอีกโครงการหนึ่งที่มันเชื่อมจะไปเมืองการบินภาคตะวันออกนั่นก็คือโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครับล่าสุดเนี่ยฮะทางอย่างที่คุณจุฬาเองก็บอกว่าตรงเนี้ยก็มองว่าการแก้ปัญหาของไอ้โครงการตัวนี้นะฮะจะนำไปสู่ความร่วมมือทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็น EEC เอ่ยแล้วก็ตัวของเนี่ยฮะเมืองการบินโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกครับและก็บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ CP ที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานไอ้รถไฟเชื่อม3สนามบินเนี้ยครับก็คือเพื่อจะได้มีการพัฒนาพื้นที่ระหว่างกันนะครับคาดว่าฝ่ายรัฐจะสามารถออกNTP เนี่ยฮะแต่ที่คุณจตุพรพูดถึงหนังสือให้เอกชนเริ่มงานภายในปีนี้เช่นกันแล้วก็จะเปิดให้บริการปี2072คือเหมือนคู่กันไงคืออย่างที่บอกว่า EEC เนี่ยมันเริ่มมาตั้งนานแล้วนะใช่ในสมัยรัฐบาลที่แล้วครับแล้วปรากฏว่าก็มีโครงการใหญ่ๆที่เอกชนยักษ์ใหญ่จับมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเนี่ยไปประมูลงานกันแล้วก็ได้กันไปละครับแต่
ด้วยปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเริ่มไม่ได้ใช่ครับทั้งในแง่เรื่องของตัวรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบินนี่คือโครงการแรกที่ได้ไปก่อนได้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทในเครือของ CP Group เนี่ยเขาก็ไปประมูลเรื่องของเมืองภาคตะวันออกด้วยเมืองการบินด้วยการบินด้วยแต่แพ้แต่ปรากฏว่าทางกลุ่ม BTS กับ BA เนี่ยเขาได้ไปเขาได้ไปใช่ใช่แต่พอทั้งสองโครงการเนี่ยยังไม่เริ่มกันเนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงเพราะสุดท้ายมันก็เกี่ยวข้องกันหมดมันเกี่ยวข้องกันหมดไงเนื่องจากว่ารถไฟก็เกี่ยวข้องกับเมืองการบินถ้าฉันสร้างรถไฟมาแล้วเมืองการบินยังไม่เกิดเนี่ยแล้วจะมีคนมาใช้บริการมันเสียเปล่าหรือเมืองการบินบอกว่าถ้าฉันสร้างแล้วเนี่ยแล้วการเดินทางมันยังไม่สะดวกเนี่ยรถไฟมาไม่ถึงมันก็จะสร้างไปทำไมจะยังไงมันก็เขาเรียกอะไรไก่กับไข่ใช่ไหมฮะครับปัญหาไก่กับไข่ที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าการเดินทางเนี่ยถ้ามีรถไฟความเร็วสูงนะไปในภาคตะวันออกเนี่ยการไปพัทยาไปสัตหีบเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานในการเดินทางไม่เกิน1ชั่วโมงนะฮะมันก็เป็นเช่นนั้นแหละจริงๆนะถ้ามันได้สักเจ้าเดียวไปเลยจบเลยนะ เอาเหอะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จับมือกันไปเลยก็ร่วมกันทำไปเลยเผอิญพลาดเป้าไงมันก็เลยทำให้เป็นอย่างเงี้ยครับไก่ได้สนามบินไข่ได้รถไฟมันก็เลยไก่กับไข่ไงตอนนี้ครับนะครับอีกสักนิดหนึ่งเรื่องของแนวโน้มการเติบโตของ BTS นะครับมีการออกมาให้ข้อมูลนะครับถึงแนวโน้มผลประกอบการของ BTS ในปี2567ถึงปี2568นะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการประเมินกันว่าแนวโน้มเนี่ยของ BTS หลังจากนี้จะดีขึ้นครับเนื่องจากว่า BTS เนี่ยไม่ต้องบันทึกการขาดทุนจากการได้ค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมครับทั้งจากบริษัท Curry Express จำกัดมหาชนหรือว่า KEX นี่แหละเพราะได้จำหน่ายหุ้น Curry เนี่ยไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือต้องยอมรับว่า BTS เนี่ยเขาซื้อหุ้น Curry ในการลงทุนเนี่ยไว้ในราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วในช่วงที่ผ่านมาราคาของ Curry เนี่ย มันปรับตัวลงมาเรื่อยๆจาก2หลักเหลือหลักเดียวนะครับโดยยังคงถือเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 3% ครับซึ่งถือว่าไม่มีนัยยะสำคัญอะไรต่องบการเงินของ BTS หลังจากนี้นะครับแล้วก็จะมีการส่งผลให้อัตราการทำกำไรขั้นต้นหรือ margin ของ BTS เนี่ยดีขึ้นในทุกธุรกิจทั้ง Move Mix และ Match ที่มีการทำกันอยู่อันนี้ในมุมของผลประกอบการนะครับมาดูในแง่ของราคาหุ้นสักนิดหนึ่งฮะจาก9 Brokerนะยังไงครับมีการประเมินรายได้นะฮะจาก Refinitive Consensus นะฮะบอกว่ารายได้รวมของ BTS นะฮะประเมินไว้ที่ปีนี้นะครับ 15,970 ล้านบาทให้ราคาเป้าหมายจาก9 Brokerนะครับ 6.97 สตางค์อันนี้สำหรับราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยจาก9 Brokerนะฮะดูจากปัจจุบันคุณจตุพรครับ BTS ล่าสุดอยู่ที่ 4.68 ก็อัพไซด์อยู่ไม่น้อยนะไม่น้อยนะลงมาลึกนะฮะนะครับ